ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาติดตามกันต่อครับกับเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบช่วงที่แล้วคุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นได้ปรุงน้ำซุปแซ่บซีดกันไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนของรวมมิตรทอดกรอบกันแล้วไปดูกันดีกว่าครับว่ามีอะไรกันบ้างเอาละครับอันนี้ซุปต้มแซ่บของเราพร้อมแล้วค่อยๆเคี่ยวไปไหนคุณแนะนำซิว่ารวมมิตรทอดกรอบของคุณมีอะไรบ้างรวมมิตรก็คือแปลว่ารวมทุกอย่างวันนี้ที่เราหามาได้เนี่ยก็จะเป็นหอยแมงผู้นิวซีแลนด์ปลาหมึกกุ้งกุนเชียงปลาตราวาสนาอันนี้เราเอาไปต้มก่อนเพราะว่าเราอยากให้เขานุ่มมากๆกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมแล้วก็วันนี้นอกจากการทอดกรอบแล้วอะเรายังใส่งาลงไปด้วยมาครับแป้งทอดกรอบนะฮะแน่นอนเลยนะครับต้องนี่เลยนะฮะโกกิครับแป้งประกอบอาหารตราโกกิครับใส่ลงในอ่างผสมเลยจากนั้นอย่างที่เราบอกเราจะมีงาขาวคั่วตราข้าวทองใส่ลงไปแล้วเราก็เติมน้ำเย็นจัดๆตามสัดส่วนที่ระบุไว้ข้างกล่องเลยคือเคล็ดไม่ลับนี่หลายคนบอกว่าเวลาทำแป้งชุบทอดเนี่ยค่ะทำไมต้องเป็นน้ำเย็นฮะมันจะทำให้แป้งกรอบยิ่งขึ้นคุณจริงหรือเปล่าเข้าตู้เย็นปุ๊บมันจะกรอบหรือยังไงแต่น้ำเย็นอ่ะบางทีพูดด้วยก็เหนื่อยเดี๋ยวเราจะทอดของทีละอย่างแต่เวลาทอดเนี่ยที่ที่เลือกใช้น้ำมันถูกประเภทหรือเปล่าวันนี้และก่อนที่เราจะทอดอะไรก็ตามนะฮะขอให้มั่นใจว่าน้ำมันนั้นเนี่ยดีต่อการทอดจริงๆอย่างเช่นอันนี้ครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับอันนี้เนี่ยคือทอดอะไรก็กรอบทอดได้นานนะฮะแล้วก็อร่อยด้วยจากนั้นนะฮะพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็จะสามารถนำเครื่องของเรานะหรือว่ารวมมิตรต่างๆเนี่ยมาชุบแป้งแล้วก็ทอดได้เลยนะฮะในนี้จะเป็นลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาแล้วก็กุนเชียงจะได้หยิบแพ็คกุนเชียงให้ดูหน่อยคุณผู้ชมเวลาซื้อจะได้รู้ว่าต้องซื้อแบบนี้นะเราใช้กุนเชียงปลาตราวาสนาในซองแบบนี้แต่ที่เราไม่ได้แกะซองให้เพราะว่าเราเอาไปต้มก่อนหนึ่งทีด้วยความที่กุนเชียงเนี่ยเป็นของที่ถนอมอาหารมาถ้าคุณอยากให้เขากลับมาฉ่ำคือเนื้อเนี่ยเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนนะแล้วเขาก็จะได้เนื้อที่ชุ่มฉ่ำมากเวลากินแล้วก็เวลาหั่นคุณก็ไม่ต้องหั่นหนามากทอดคือจริงๆแค่หั่นออกมาปุ๊บจะเอาไปทอดหรือเข้าเวฟก็อร่อยแล้วนะฮะแต่ว่านี้เราไปต้มให้ข้างในแบบมันฉ่ำอย่างที่เจ๊บอกชุบแป้งทอดพอไหมได้เลยมาเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าหมูยอทอดกับกรอบนี่มันอร่อยอร่อยแล้วถ้าเกิดพูดถึงหมูยอเนี่ยนะคะนานาเลือกใช้หมูยอตราวาสนาแบบนี้เราอ่ะหั่นหมูยอหนาหน่อยนะเพราะว่าเราอ่ะชอบให้เวลาเคี้ยวเข้าไปเสร็จแล้วเจอเป็นเนื้อเป็นชิ้นชิ้นระหว่างรอค่ะเขาน่าจะใช้เวลาทอดนานคือตัวเราเวลาเราทานพวกเนื้อสัตว์แบบนี้เราจะชอบให้กินง่ายๆไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องเปลือกแต่เราขออนุญาตเอาแต่เนื้อนะคะแล้วเวลาคุณทานเนี่ยคุณจะมีความสุขมากเพราะคุณไม่ต้องมานั่งแกะอะไรอีกเลยเนี่ยแต่ผมว่ามีฝาเนี่ยมันดูแกรนกว่านะตอนแบบทอดออกมาสำหรับเราเราแค่คิดว่าอะไรที่อยู่ในชามมันต้องเป็นของที่กินได้อย่างนี้เวลาน่องไก่คุณกินน่องไก่ทอดคุณก็ต้องกินกระดูกครับถามไม่ตอบก็ใครเขากินกระดูกไก่กันล่ะครับคุณเท็ดดี้ไม่ได้กินเกาเหลาจริงแล้วถ้าวันนี้ไม่กินเกาเหลาคุณเท็ดดี้จะกินอะไรแทนล่ะครับเนี่ยโหวันนี้หอยแมงผู้ใหญ่มากนะครับถือคืออะไรหมูยออร่อยมากเลยอ่ะเจ้เราไม่เคยเห็นเจ้แบบนี้เลยอ่ะผิดหวังว่ะปกติหน้าที่นี้ต้องเป็นเรานะฮะระหว่างที่มีคนอู้งานนะครับกินแบบอย่างที่ไม่สนใจการช่วยเหลือเราก็จะลงเป็นในส่วนของพระเอกของเราละนะฮะก็คืออาหารทะเลอันนี้จะเป็นกุ้งนะครับปอกเปลือกนะฮะแล้วก็ค่อยๆลงไปหนวดปลาหมึกนะคะนานาจะสลัดเขานิดนึงนะคะแล้วเวลาลงกระทะเนี่ยนะคะเราก็จะใส่เขาเลยอย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแป้งเกาะนะคะแบบนี้มันก็จะดูน่ารับประทานมากเทมปุระเหรออันนี้เราไปแอบดูตอนเวลาไปดูเชฟญี่ปุ่นเขาทำคุณทอดโอมากาเสะมาฮะจริงๆรู้ป่ะจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจสลัดตอนเขาเป็นตะคิวอุ๊ยแม่จะเล่นมุกแต่ดันโดนน้ำมันกระเด็นใส่หน้าซะก่อนนะครับคุณเท็ดดี้ไงอ่ะคุณเล่นเยอะไปหน่อยตกใจดูดีนะพอสลัดก็จะแลกด้วยการที่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะฮะก็ไม่เป็นไรตั้งใจถ้าสมมติคุณทอดเสร็จแล้วของเนี่ยขึ้นมาเป็นอย่างเงี้ยคุณรู้ไหมมันคืออะไรรู้ไม่ออกนี่ดูอย่างเงี้ยคุณจะรู้ว่ามีหนวดปลาหมึกก็คือหนวดปลาหมึกเห็นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้
ดูไม่ออกเลยแล้วเมื่อกี้คุณกินแล้วอร่อยไหมอร่อยมากจบไหมก็ได้เวลาคนจะกินอาหารผมอ่ะผมจะต้องอธิบายเนี่ยก่อนที่เขาจะเสิร์ฟอะไรปุ๊บผมจะอธิบายอันนี้คือหมูยออย่างดีตราวาสนาชุบด้วยแป้งทอดโกกิและทอดในน้ำมันมรกตด้วยกระทะของหัวม้าลายงางาตาข้าวทองทองขอโทษนะครับใช่ไหมหมูยอดีจริงหูอร่อยแบบอร่อยเด็ดสมคำล่ำลือโอเคของของเราเริ่มได้แล้วล่ะยกขึ้นมาได้แล้วของทอดเรียบร้อยนะครับน้ำต้มแซ่บพร้อมหม้อเสิร์ฟของเรานะครับยังไงฮะเทคนิคในการเลือกผักกระเฉดคือเด็ดยอดอ่อนๆนะคะแล้วก็ใช้ก้านก้านอ่อนๆของเขามันจะอร่อยอร่อยแล้วก็เวลาทำพวกผักกระเฉดเขาจะไม่โดนความร้อนนานเพราะว่าน้ำมันจะเหนียวน้ำเดือดแบบนี้นะแล้วเราก็ราดน้ำลงไปปิดไฟแล้วก็ยกลงมาจากหม้อนะคะจากนั้นเราก็ตักน้ำต้มแซ่บร้อนๆมีเครื่องติดไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะเราต้องการให้เขาดูมีลูกๆกระเทียมมีหอมติดไปนิดหน่อยไม่ติดนะคะได้โอ้ยกลิ่นหอมของน้ำซุปที่ราดลงบนผักกระเฉดนี่มันช่างหอมจริงๆครับเรามีหมูยอนะคะที่เราใส่เป็นเบสเอาไว้เกาเหลาจริงๆวันนี้แล้วก็มีปลาหมึกนะคะวงหนาจากนั้นก็นำของทอดกรอบจัดลงไปในหม้อเสิร์ฟตามใจชอบได้เลยครับวันนี้นะครับเราเลือกใช้ไข่ไก่ต้มปอกเปลือกตรา KCF นะครับนี่เลยนะฮะด้านในนี่คือเขาต้มสุกมาแบบนี้เลยแล้วก็ปอกเปลือกให้สะอาดสวยงามนะครับมั่นใจได้เลยว่าข้างในเนี่ยสุกแล้วก็อร่อยขออนุญาตใส่ไข่ต้มนะคะชอบกินมากอร่อยอันนี้นะคะเรามีผักผักสีเขียวโรยหน้าค่ะอันนี้เป็นผักชีผักชีฝรั่งนะคะเราลงไปมีพริกขี้หนูนะคะเอาให้เห็นค่ะว่าเผ็ดจริงๆและสุดท้ายนะคะอันนี้เพิ่มมันจะทำให้ดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นคุณเชื่อเรานะใส่งาขาวคั่วตราข้าวทองลงไปหน่อยโอเคแล้วเราก็จะวางเรียบร้อยกับเมนูของเรา2คนวันนี้ค่ะเกาเหลาต้มแซ่บรวมมิตรกรอบเสร็จแล้วครับเกาเหลาหน้าตาแปลกใหม่ไม่เหมือนใครมีรสชาติแซ่บซีดแต่ว่ากลมกล่อมเป็นเมนูที่อัดแน่นไปด้วยของดีมีคุณภาพจริงๆต้มซักที่น้ำข้นมากเลยคือไม่ได้อะไรนะแค่หยิบขึ้นมาปุ๊บเนี่ยน้ำลายวิ่งเลยอ่ะเราชอบความรู้สึกของของทอดอ่ะเวลาอยู่ในน้ำซุปเผ็ดๆอ่ะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกเผาเจจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นร้านเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่งาขาวคั่วพริกแห้งเม็ดใหญ่พริกแห้งเม็ดเล็กเต้าเจี้ยวดำและถั่วลิสงลงในโถปั่นจนกระทั่งละเอียดเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชที่ได้จากการทอดพริกลงในภาชนะใส่เห็ดหอมและเห็ดนางฟ้าลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยเครื่องที่ปั่นไว้ผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซีอิ๊วขาวและน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูทำง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูบะจ่างอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาหั่นกุนเชียงหมูตราวาสนาเตรียมไว้กุนเชียงหมูตราวาสนาทำจากเนื้อติดมันนำมาคลุกเคล้าน้ำตาลซีอิ๊วขาวและผงเครื่องเทศที่ให้ความหอมสูตรเฉพาะของวาสนาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะใส่เห็ดหอมลงผัดตามด้วยกุ้งแห้งและถั่วลิสงผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยพริกไทยป่นและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันใส่ข้าวเหนียวนึ่งสุกผัดจนเข้ากันดีเติมน้ำมันงาผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟเตรียมใบไผ่2ใบวางสลับกันจับเป็นทรงกรวยตักข้าวที่ผัดไว้ใส่จนเต็มวางแปดกล้วยหมู3ชั้นต้มพะโล้กุนเชียงหมูราวาสนาและไข่เค็มดิบ
ห่อเป็นทรงสามเหลี่ยมมัดด้วยเชือกขาวนำไปนึ่งในรังถึงนานประมาณ30นาทีแล้วนำขึ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูบะจ่างรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่บิ๊กซีและโลตัสค่ะ